เราติดตามกันต่อที่บทบาทภารกิจของกระทรวงต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โควิดแพร่ระบาดแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็ได้ช่วยเหลือให้คนไทยที่ตกค้างอยู่ต่างประเทศเนี่ยได้เดินทางกลับบ้านค่ะรวมถึงชาวต่างชาติที่มีภารกิจต้องมาทำในประเทศไทยได้เข้ามาในประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ภารกิจสำคัญนั่นก็คือการช่วยให้ชาวต่างชาติในประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 รวมทั้งสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะภายใต้สถานการณ์โควิดที่ผ่านมานอกจากภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลไทยในการอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทยหรือมีความเกี่ยวโยงกับคนไทยภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดได้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยระหว่างวันที่4เมษายน2563ถึง3ตุลาคม2564ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ำรวม 278,987 คนโดย5อันดับประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คนไทยเดินทางกลับมากที่สุดคือมาเลเซียสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ไต้หวันและญี่ปุ่นอีกภารกิจสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศคือการจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับชาวต่างชาติในประเทศไทยซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วหลายระยะล่าสุดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้จัดฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติทุกกลุ่มในประเทศไทยแล้วกว่า 700,000 คนทั่วประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.ให้ช่วยดูแลชาวต่างชาติกลุ่มนักธุรกิจและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในระยะยาวให้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างเป็นระบบเมื่อเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคและสภาหอการค้าไทยดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสมาชิกหอการค้าที่เป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติในประเทศไทยไปแล้วกว่า 20,000 รายนอกจากนี้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่เพื่อเป็นช่องทางสำหรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ของชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทยทุกกลุ่มอายุในทุกจังหวัดผ่านเว็บไซต์ expatvac.consular.go.thมีผู้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า 60,000 คนและมีผู้ได้รับวัคซีนจากการลงทะเบียนในระบบนี้กว่า 30,000 คนแล้วก็จะมีกลุ่มต่างๆที่จะพยายามให้มันรวบรวมเข้ามาให้หมดนะครับเพราะว่าจริงๆก็ถือเป็นเรียกว่าเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับที่ในการจะฉีดวัคซีนให้กับคนทุกคนที่อยู่ในประเทศนะครับเหมือนกับที่ทำที่ทางหลายคนก็ใช้ว่า no one is safe นะครับ until everybody is safe เพราะนั้นก็คงจะไม่ทิ้งใครที่จะไม่รับวัคซีนนะครับเพื่อทุกคนเนี่ยมีความนอกเหนือจากภารกิจบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติในประเทศไทยกระทรวงต่างประเทศยังมีภารกิจสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลควบคู่ไปกับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นภารกิจบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กระทรวงท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.โดยการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนทุกคนในส่วนของกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยนอกจากเรื่องการนำระบบ IT นะครับหรือ COE ออนไลน์เนี่ยที่นำมาใช้ทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นนะครับเราร่วมมือกับทางททท.นะครับในเรื่องการถ้าดีกรีคือทำแซนด์บ็อกซ์ต่างๆนะครับเริ่มจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับมีเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์นะครับมีสมุยแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในแง่ของกรมบางส่วนนะครับหรือกระทรวงต่างประเทศมีหน้าที่เป็นเหมือนต้นทางนะครับเป็นหน้าด่านครับก่อนเดินทางเข้ามาครับว่าเมื่อเรามีแซนด์บ็อกซ์แล้วนะครับเราต้องการจะได้ความมั่นใจอะไรบ้างจากผู้เดินทางเข้ามานายชัดชัยวิริยะเวชกุลอธิบดีกรมการกงสุลระบุด้วยว่ากระทรวงการต่างประเทศยังได้ดูแลมาตรการวีซ่าต่างๆที่มีการผ่อนปรนหลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายโดยอนุญาตให้คนต่างชาติสามารถขอรับวีซ่าได้ทุกประเภทจากเดิมที่ถูกระงับไปในช่วงที่มีการระบาดของโควิดในระยะแรกได้เดินทางเข้าประเทศไทยได้การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งคนเราดูแลครับทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงาน